สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับช่องครูเบนวอลฮิสตอรี่วันนี้นะครับกับคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเมนูอาหารในสนามรบนะครับของทหารโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมนูอาหารในสนามรบของทหารโซเวียตนะครับจะมีเมนูอะไรบ้างและขั้นตอนการประกอบอาหารของพวกเขานั้นพวกเขาทำอย่างไรโปรดติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ครับพ่อครัวหรือแม่ครัวในสนามรบนะครับคือหนึ่งในหน้าที่สำคัญต่อกองทัพเป็นอย่างมากเพราะคำว่ากองทัพเดินด้วยท้องคำนี้นะครับหาใช่คำที่พูดกันออกมาโดยไม่ได้อิงจากหลักความจริงใดๆแต่ความแข็งแกร่งของทหารนะครับอันส่งผลต่อความแข็งแกร่งของกองทัพมีปัจจัยมาจากการส่งกำลังบำรุงที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและหนึ่งในกำลังบำรุงที่สำคัญนะครับนั่นก็คืออาหารสำหรับกองทัพแดงแห่งสหภาพโซเวียตนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2พวกเขาเตรียมอาหารโดยใช้ครัวสนามเช่นเดียวกันกับการอบขนมปังในสนามรบนะครับให้แก่ทหารซึ่งเคยปรากฏขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่19โดยพ่อครัวและแม่ครัวภาคสนามนะครับจะมาพร้อมกับสิ่งอุปกรณ์ในการปรุงอาหารซึ่งห้องครัวเคลื่อนที่ของพวกเขานะครับถูกพ่วงเข้ากับท้ายรถบรรทุกซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบอาหารอย่างเช่นหม้อกระทะเตาอบและช่องสำหรับเก็บอาหารและเครื่องใช้ในครัวครัวสนามของโซเวียตนั้นจะใช้ฟืนในการประกอบอาหารและพ่อครัวและแม่ครัวของโซเวียตนะครับจะต้องประกอบอาหารด้วยการปกปิดควันจากการประกอบอาหารป้องกันไม่ให้ข้าศึกตรวจพบได้นั่นจึงทำให้งานของพวกเขานะครับต้องเริ่มกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อเตรียมอาหารก่อนพระอาทิตย์ขึ้นขณะเดียวกันครับพวกเขาจะเริ่มงานในช่วงเย็นหลังจากที่พระอาทิตย์นะครับรับขอบฟ้าไปแล้วพวกเขาใช้เวลาในการต้มน้ำในหม้อประมาณ40นาทีและใช้เวลา3ชั่วโมงนะครับในการเตรียมอาหารกลางวัน2ผลัดและ1ชั่วโมงครึ่งในการเตรียมอาหารเย็นนั่นจึงทำให้ช่วงเวลากลางคืนนะครับภารกิจของครัวสนามนั้นจะยุ่งอย่างมากและในช่วงเริ่มแรกของสงครามนะครับผู้ที่ทำหน้าที่ประกอบอาหารในสนามรบให้แก่กองทัพแดงส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผู้หญิงขณะเดียวกันครับการส่งและลำเลียงอาหารก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งครับทหารจะต้องแบกหม้อขนาดใหญ่พร้อมอาหารจากครัวสนามไปยังแนวหน้าผ่านสนามเพาะหรือภูมิประเทศต่างๆมันเป็นการลำเลียงที่เสี่ยงชีวิตของพวกเขาอย่างมากนะครับโดยอาหารจานหลักนะครับที่มาจากครัวสนามของกองทัพแดงก็คือซุปคูเลชซึ่งมองดูแล้วคล้ายกับข้าวต้มในบ้านเรานะครับมันเป็นซุปที่ทำมาจากลูกเดือยซึ่งสามารถเพิ่มส่วนผสมอื่นๆเช่นน้ำมันหมูหรือผักลงไปได้นอกจากนี้ครัวสนามนะครับยังเสิร์ฟซุปยอดนิยมของโซเวียตเช่นบอสมันเป็นซุปเปรี้ยวที่พบได้ทั่วยุโรปตะวันออกนะครับมันเป็นซุปสีแดงโดดเด่นจากส่วนผสมที่มาจากบีทรูทนอกจากนี้ก็ยังมีชิกมันเป็นซุปกระหล่ำปลีเช่นเดียวกันกับมันฝรั่งตุ๋นและบักหวีต้มหรือตุ๋นกับเนื้อหรืออาหารกระป๋องอื่นๆนอกจากนี้ครับข้อกำหนดปริมาณอาหารประจำวันของทหารในกองทัพแดงนะครับถูกกำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันเมื่อวันที่12กันยายนปี1941โดยมันประกอบไปด้วยอาหารเฉพาะนะครับได้แก่ขนมปัง800ถึง900กรัมแป้งสาลีเกรด2 20กรัมธัญพืช140กรัมมักกะโรนี30กรัมเนื้อสัตว์150กรัมปลา100กรัมไขมันรวมและน้ำมันหมู30กรัมเช่นเดียวกันกับน้ำมันพืชน้ำตาลชาเกลือและผักนะครับนอกจากนี้จะมีการปันส่วนยาสูบจำนวน20กรัมต่อวันและปันส่วนไม่ขีดนะครับ3กล่องต่อเดือนขณะที่ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่นะครับจะได้รับเนยบิสกิตและช็อกโกแลตแทนแต่เมนูสำหรับพวกนักบินนะครับก็เฉกเช่นเดียวกันกับกองทัพอากาศหรือกองบินทหารบกชาติอื่นๆในสงครามนะครับซึ่งมักจะมีของกินหลากหลายมากกว่าและแคลอรี่ที่สูงกว่านอกเหนือจากอาหารประจำวันขั้นพื้นฐานแล้วพวกเขานะครับจะได้รับนมสดหรือนมข้นชีสครีมไข่และเนยรวมถึงสารสกัดจากผลไม้และผลไม้แห้งนะครับขณะที่ลูกเรือดำน้ำนะครับยังมีอาหารพิเศษเพิ่มเติมในอาหารของพวกเขาซึ่งก็คือไวน์แดงกระหล่ำปลีดองแตงกวาเค็มและหัวหอมดิบซึ่งอาหารเหล่านี้นะครับจะช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันและชดเชยการขาดแคลนออกซิเจนบนเรือนะครับนอกจากนี้ครับ
กาลาสีเรือของกองทัพเรือโซเวียตนะครับยังได้รับขนมปังที่ชื่อว่ารัสซึ่งเป็นขนมปังแห้งชนิดหนึ่งนะครับนอกจากนี้บนเรือรบนะครับยังสามารถอบขนมปังบนเรือโดยบนเรือรบนะครับจะมีเตาอบขนาดใหญ่ที่ใช้อบขนมปังโดยเฉพาะและสิ่งหลายอย่างนะครับในช่วงวิกฤตของการรบพ่อครัวและแม่ครัวของโซเวียตนะครับพยายามทำสิ่งที่พอจะทำได้ในสนามรบบางครั้งการหาวัตถุดิบเพื่อมาปรุงหรือประกอบอาหารก็เป็นเรื่องยากพอๆกับการขนส่งอาหารนะครับตัวอย่างเช่นพวกเขานะครับทำชาแครอทโดยการขูดแครอทแล้วต้มกับเชื้อราที่ชื่อว่าเลทิโพลัสซัลฟอริอัสมันเป็นเชื้อราที่พบในยุโรปและอเมริกาเหนือนะครับซึ่งจะขึ้นอยู่ตามต้นไม้เป็นสีเหลืองมองดูคล้ายกับแผ่นแพนเค้กนะครับที่วางซ้อนๆกันการต้มเชื้อราชนิดนี้กับแครอททำให้ชานะครับมีรสหวานและเชื้อราเองก็ทำให้สีเข้มกำลังดีนะครับมันเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมอย่างมากสำหรับทหารในแนวหน้านะครับขนาดเดียวกันครับก็ยังมีเมนูพิเศษนะครับสำหรับขนมปังที่ชื่อว่าขนมปังรอยเยฟสกี้ซึ่งทำโดยการต้มมันฝรั่งนะครับเอาเปลือกออกแล้วใส่มันฝรั่งลงไปในเครื่องบดเนื้อแล้วนำมาเทกระจายนะครับลงบนกระดาษที่โรยด้วยรำข้าวจากนั้นจึงทำให้เย็นลงเพิ่มรำข้าวอีกนิดหน่อยนะครับพร้อมกับเกลือและแป้งนวดอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นนะครับก็วางลงในกระป๋องที่ทาด้วยน้ำมันและนำไปอบในช่วงปลายปี1944นะครับกองทัพโซเวียตได้รับข้าวโพดธัญพืชต่างๆจากกองทัพพันธมิตรตะวันตกแต่พ่อครัวในกองทัพ บางคนนะครับไม่รู้ว่าจะเอามาไปทำเมนูอะไรพวกเขานะครับจึงนำมันไปผสมเพิ่มลงในส่วนผสมของขนมปังซึ่งมันส่งผลเสียต่อขนมปังนะครับเพราะทำให้มันร่วนและเหม็นอับเป็นอย่างมากพวกทหารนะครับต่างพากันไม่ชอบเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามครับยังมีพ่อครัวบางคนนะครับที่สามารถคิดไอเดียดีๆได้พวกเขานะครับตระหนักว่าสามารถทำขนมปังจากธัญพืชเหล่านี้ได้ในบันทึกความทรงจำนะครับของพลทหารคนหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าพ่อครัวในหน่วยของเขาไปเก็บสมุนไพรในทุ่งหญ้าเพื่อที่จะทำขนมปังพิโรสกี้จากสมุนไพรและข้าวโพดต่อมาเขายังทำอาหารประจำชาติของมอลโดวาซึ่งก็คือมามาริก้ามันเป็นโจ๊กที่ปรุงอย่างดีที่ทำจากข้าวโพดป่นมันหนามากจนต้องใช้มีดตัดนอกเหนือจากอาหารพื้นเมืองนะครับจากท้องที่ต่างๆของโซเวียตแล้วอาหารที่มาจากชาติพันธมิตรตะวันตกนะครับที่มอบให้กับโซเวียตนั้นไม่มีอาหารชาติใดเลยที่จะดีและถูกปากและเป็นที่กล่าวถึงในหมู่ทหารโซเวียตได้เท่ากับอาหารของกองทัพอเมริกันอีกแล้วโดยเฉพาะเบคอนนะครับของพวกอเมริกันคือรสชาติของทุนนิยมที่พวกเขาชื่นชอบเป็นอย่างมากรวมถึงบุหรี่อเมริกันคือสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทหารในแนวหน้าเป็นอย่างมากมันเป็นของดีที่พวกทหารนะครับต่างยินยอมพร้อมใจขอแลกหรือซื้อกับใครก็ได้ที่มีครั้งหนึ่งนะครับที่ริมฝั่งแม่น้ำเอลเบในปี1945เมื่อทหารอเมริกันนะครับและทหารโซเวียตมาพบกันพวกเขาต่างร้อมวงกันร่วมดื่มฉลองอย่างมีความสุขทหารโซเวียตแทบทุกนายนะครับยินดีมอบวอดก้าหรือสิ่งของต่างๆที่พวกเขามีอยู่เพื่อแลกกับบุหรี่หรือเบคอนที่ทหารอเมริกันมีครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับก็คือเรื่องราวของอาหารการกินและเมนูอาหารที่ทหารโซเวียตรับประทานนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับกองทัพแดงกับสุขอนามัยทหารมีทหารโซเวียตนับล้านนะครับรบอยู่ในแนวรบด้านตะวันออกจากสื่อต่างๆที่เราได้รับชมนะครับมักทำให้เราเข้าใจว่ากองทัพแดงดูแลทหารตนเองได้ไม่ดีชีวิตทหารเหมือนผักปลาที่พร้อมจะลงหม้อต้มซุปได้ตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วกองทัพแดงแห่งสหภาพโซเวียตนั้นมีวิธีการดูแลสุขอนามัยทหารนะครับไม่น้อยหน้าฝ่ายพันธมิตรชาติอื่นๆหรือเลวร้ายกว่าฝ่ายอักษะทหารที่มีจำนวนมากมายย่อมตามมาซึ่งคำถามในเรื่องของการดูแลสุขอนามัยนะครับและโภชนาการแต่กองทัพแดงก็สามารถจัดการปัญหานี้ได้อย่างลงตัวเมื่อโจเซฟ สตาลินนะครับผู้นำเผด็จการแห่งสหภาพโซเวียตประกาศให้สงครามครั้งนี้เป็นมหาสงครามของผู้รักชาตินอกจากจะเป็นการช่วยระดมพลนะครับชายหนุ่มนับล้านออกสู่สนามรบแล้วมันยังช่วยระดมพลเมืองโซเวียตที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในสนามรบให้มาช่วยในการสนับสนุนการรบด้วยเช่นกันสุภาพสตรีโซเวียตนับล้านรบกับพวกฟาสซิสต์ด้วย
เข็มได้แปรงซักผ้าและเตารีดแนวรบของพวกเธอนั้นคือการทำให้เครื่องแบบของทหารหันนะครับสะอาดและพร้อมใช้งานบ่อยครั้งที่พวกเธอนั้นต้องนั่งเย็บผ้าโดยที่มีเสียงกระสุนปืนนะครับดังอยู่ไม่ห่างจากจุดที่พวกเธอนั่งเย็บผ้าอยู่นอกจากนี้ในด้านการดูแลสุขอนามัยนะครับกองทัพแดงเล็งเห็นว่าโรคระบาดที่เกิดขึ้นจากทหารเพียงคนเดียวย่อมส่งผลต่อทหารทั้งกองพันดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นต้องมีกฎระเบียบนะครับในการดูแลสุขอนามัยทหารและหนึ่งในข้อห้ามที่แปลกนะครับของทหารโซเวียตก็คือการห้ามทักทายด้วยการสัมผัสมือนี่อาจจะฟังดูแปลกๆนะครับว่าทำไมถึงต้องห้ามทหารใช้มือสัมผัสในการทักทายนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาเกรงว่าอาจจะมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับจากการสัมผัสแต่มันยังมีข้อยกเว้นนะครับที่ทหารนั้นสามารถสัมผัสมือกันในกรณีที่เป็นการแสดงความเคารพหรือสัมผัสมือเพื่อเป็นเกียรติมีเรื่องตลกนะครับในหมู่ทหารโซเวียตที่บอกว่าทหารโซเวียตระดับนายพลนะครับสัมผัสมือกับทหารนายหนึ่งหลังจากนั้นเพื่อนทหารคนนั้นแอบมากระซิบว่ามึงรู้ไหมมึงได้จับไข่ให้นายพลด้วยเพราะก่อนหน้านี้กูเพิ่งเห็นท่านออกมาจากห้องน้ำในแต่ละกองร้อยนะครับของทุกเหล่าไม่ว่าจะเป็นทหารราบทหารยานเกราะทหารปืนใหญ่ทหารช่างพวกเขานะครับมีวงรอบที่จะต้องไปอาบน้ำไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรทหารทุกนายในแนวหน้านะครับต้องได้อาบน้ำทั้งนี้วงรอบในการอาบน้ำแต่ละครั้งนะครับจะแตกต่างกันไปตามแต่สถานการณ์การรบแต่อย่างน้อยนะครับเดือนละหนึ่งครั้งที่พวกเขาต้องทำความสะอาดร่างกายแบบทุกสัดส่วนเมื่อมีคำสั่งให้ไปอาบน้ำนะครับทหารทุกนายต้องถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดทุกคนต้องเปลือยกายอาบน้ำและทำความสะอาดแบบทุกซอกทุกมุมของร่างกายเสื้อผ้าของพวกเขาจะถูกนำไปซักทำความสะอาดนะครับซึ่งในกระบวนการซักล้างทำความสะอาดนั้นจะมีการต้มนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคและสิ่งมีชีวิตที่รังควานทหารและมักจะอาศัยอยู่ตามเสื้อผ้านั่นก็คือพวกเห็บริ้นอะไรต่างๆนอกจากนี้ทหารทุกนายนะครับจะถูกตัดผมเป็นการตัดแบบสกินเฮดเบอร์หนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการระบาดของเหารวมถึงหนวดเคราต่างๆจะต้องถูกโกนออกไปเช่นกันและบ่อยครั้งที่ขั้นตอนในการซักทำความสะอาดมักจะลงเอยด้วยการที่ทหารนะครับต้องเปลือยกายรอเป็นเวลานานและในเวลานั้นทหารนะครับจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเสื้อผ้าชุดอื่นมาใส่เพราะเสื้อผ้าที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับต้องถูกนำไปซักพวกเขาจึงลงเอยด้วยการนอนอาบแดดนะครับหรือทำกิจกรรมต่างๆด้วยการนุ่งลมห่มฟ้าไปพลางๆก่อนแต่ถ้าอากาศมันหนาวนะครับพวกเขาจะถูกสั่งให้รออยู่ในรถบรรทุกหรือภายในอาคารที่ปิดทึบโดยจะมีกาแฟนะครับหรือทานซุปร้อนๆ รอเสื้อผ้าตนเองและเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับทหารทุกนายจะได้รับเสื้อผ้าตนเองสวมใส่มันอีกครั้งท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของสุขอนามัยทหารโซเวียตนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ